สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนตุลาคม2562ว่าคนที่เกิดวันอังคารนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนตุลาคมเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่ The Fool ราชินีเหรียญอัศวินดาบค่ะ7ถ้วย5ถ้วยไพ่คำพิพากษา10ไม้6ถ้วย2ไม้แล้วก็8ดาบนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2562อิทธิพลของไพ่2ไม้นะคะจะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยซึ่งน่าจะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือได้คู่คิดหรือได้หุ้นส่วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ดีนะคะธุรกิจนำเข้าส่งออกธุรกิจที่เป็นที่ปรึกษานะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้านอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะก็จะเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะหรือได้ร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์กันน่ะนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่ The Fool นะเป็นคนที่มีอิสระนะคะเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กนะคะหรือมีความสดชื่นมีความสดใสนะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้นนะคะหรือเรื่องของการเดินทางนะไพ่ The Fool นะคะถ้าเป็นคนที่ว่างงานอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของงานใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำอยู่เมื่อเดอะฟูลปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะและก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยเพราะอิสระที่มากจนเกินไปนะคะอาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นก็ได้นะคะไพ่เดอะฟูลนะคะอาจจะส่งผลดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นรวมถึงเรื่องของการเดินทางแต่ก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าจะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์หรือต้องรู้จักวางแผนให้ดีนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะลักษณะการทำงานก็เป็นการทำงานตามใจตัวเองอะนะคะหรือทำงานเป็นจ็อบหรือเป็นครั้งๆไปนะคะนี่คือลักษณะของไพ่เดอะฟูลนะแต่ก็ยังเป็นส่งผลที่ดีอยู่นะคะรวมถึงเรื่องของโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆอะนะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารไพ่ราชินีเหรียญนะคะผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะหรือในเรื่องของการทำธุรกิจก็น่าที่จะมีโอกาสหรือมีข่าวดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยฉะนั้นราชินีเหรียญถือเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่อาจจะเข้ามาส่งผลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอัศวินดาบนะคะยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยอยู่นะคะเป็นเดือนที่ยังต้องอดทนนะคะแต่ด้วยความที่ขยันนะคะหรือในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีนะคะมักที่จะสร้างความสำเร็จให้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารไพ่อัศวินดาบยังเป็นไพ่ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลด้วยนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแหละนะคะหรือลักษณะที่คล้ายๆอัศวินดาบนี่แหละนะคะคือผู้ชายนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะหรือเข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดวันอังคารหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือการตัดสินใจที่ดีนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะไพ่7ถ้วยนะคะเพื่อนร่วมงานนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะก็ยังให้การสนับสนุนอยู่แต่ไพ่7ถ้วยนะคะถ้ามองดูแล้วนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แหละหรืออาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะคะมากกว่า1คนคือไพ่เดอะฟูลกับไพ่7ถ้วยมาติดกันแบบนี้นะคะคือคนที่เกิดวันอังคารก่อนหน้านี้นะคะอาจจะมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานคือเป็นช่วงที่อาจจะว่างงานมากนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของงานประจำอยู่แหละนะคะแต่ว่าในเรื่องของผลการก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ฉะนั้นนะคะก็ยังถือว่าเป็นช่วงเดือนที่อาจจะต้องมุ่งมั่นให้มากๆละกันแต่เมื่อ7ถ้วยปรากฏขึ้นก็ยังได้รับความเมตตานะหรือยังได้รับการช่วยเหลืออยู่จากเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องนะคะการทำงานมันมีการแข่งขันสูงอาจจะมีการปัดแข้งปัดขากันบ้างแต่คิดว่าถ้ามีความมุ่งมั่นหน้าที่จะมีเรื่องของความก้าวหน้าเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร5ถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกในเรื่องของความไม่สบายใจนะคะหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งของบริวารซึ่งอาจจะมาสร้างความเครียดหรือความไม่สบายใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยลักษณะของการสูญเสียนะคะหรือเสียใจนะคะเกิดขึ้นไพ่5ถ้วยยังเกี่ยวพันในเรื่องของความรักด้วยนะคะคือความรักที่ได้มาเพียงครึ่งเดียวนะคะหรืออาจจะมีข้าวของบางอย่างพังเสียหาย
ต้องซ่อมแซมในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะไพ่คำพิพากษานะคะเป็นไพ่ที่จะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารสิ่งที่ทำมาบรรลุผลนะคะคนที่มีปัญหาต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องของโอกาสหรือข่าวดีเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือว่าคำพิพากษาปรากฏขึ้นคนไหนที่มีความมุ่งมั่นมีความขยันขันแข็งนะคะก็จะประสบความสำเร็จคนไหนที่สร้างแต่คุณงามความดีนะคะก็จะมีโชคนะคะหรือได้รับโอกาสที่ดีมากขึ้นด้วยนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกรรมเวร นะหรือว่าสิ่งที่เรากระทำไปแล้วนะคะก็จะได้ผลตอบรับแบบนั้นแหละนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีละกันเพราะว่าไพ่คำพิพากษาไปเชื่อมติดนะคะกับไพ่ราชินีเหรียญนะคะผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะก็อาจจะนำข่าวดีมาให้หรือนำโชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการเงินมาให้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะไพ่สิบไม้นะคะการทำงานค่อนข้างเหนื่อยนะคะค่อนข้างหนักเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อ10ไม้ปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะการทำการยังมีโอกาสนะคะที่ดีมากๆขอให้มีความมุ่งมั่นต่อไปจะมีเรื่องของความสำเร็จนะคะหรือความก้าวหน้าเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารแน่นอน10ไม้ยังหมายถึงเรื่องของการได้รับภาระหน้าที่นะคะที่มากนะคะคือหน้าที่การงานมันมากกว่า1อย่างอ่ะนะคะหรือในเรื่องของการทำงานก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนหน้าที่นะคะที่สูงขึ้นหรือได้รับความรับผิดชอบอ่ะที่มากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะฉะนั้นในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่พยายามที่จะบอกให้ระมัดระวังอ่ะนะคะหรือต้องควบคุมอ่ะปรากฏไพ่ไม้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็ขอให้มีความมุ่งมั่นและอดทนแล้วกันการทำงานยังสร้างในเรื่องของโอกาสให้อยู่สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะ6ถ้วยนะคะปรากฏขึ้นนะคะ6ถ้วยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการได้พบเจอเพื่อนเก่าๆนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปรวมญาตินะคะหรือนะคะอาจจะมีธุรกิจการงานนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของอาหารการกินหรือธุรกิจการงานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวนะคะฉะนั้นไพ่หกถ้วยก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่อาจจะต้องนะคะได้พบเจอเพื่อนเก่าหรือคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงเพื่อที่จะนำในเรื่องของความรู้นะคะมาแก้ไขปัญหาให้มันจบไป6ถ้วยมันจะมีความราบรื่นนะคะจะมีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะนำข่าวดีนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความสุขนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วย2ไม้นะคะการทำงานนะคะการประสานงานกันนะมีหุ้นส่วนที่ดีนะคะธุรกิจการงานค่อนข้างสร้างโอกาสให้ถึงจะล่าช้าหน่อยแต่ยังมีความก้าวหน้าการเงินมาจากงานที่ทำนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของการทำงานสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร8ดาบนะคะเป็นไพ่ที่มีปัญหาแหละแล้วอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายด้วยฉะนั้นไพ่8ดาบอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความเครียดนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานต้องรอบคอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างนะคะรวมถึงในเรื่องของการเงินด้วยอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่รั่วไหลออกไปมากหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปกับคนใกล้ชิดนะคะทำให้เรื่องของการเงินมันก็รู้สึกว่าจะมีปัญหาสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วย8ดาบนะคะเป็นไพ่ที่ไม่ได้ส่งผลดีนะคะในด้านไหนเลยนะแต่ว่าถ้าหากคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของทนายความอัยการนะคะถือว่าดีนะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของเหล็กโลหะอันนี้ก็ถือว่าดีค่ะแพทย์หมอพยาบาลอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าคนไหนที่ไม่ได้ทำอาชีพนะคะอย่างที่พูดมาแล้วก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะคะเพราะว่า8ดาบเมื่อปรากฏขึ้นมันเป็นลักษณะของไพ่ที่ค่อนข้างนี้จะประสบปัญหาหรือหาทางออกยากนะคะไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดเหมือนคนที่ถูกพัฒนาการคนที่มีเรื่องของคดีความหรือมีชนะปักหลังแหละนะคะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเอกสารให้ดีนะอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะถ้ามองไพ่โดยรวมแล้วนะคะคือไพ่ที่มีปัญหาจริงๆนะคะก็คือไพ่8ดาบชัดเจนแน่นอนฉะนั้นอิทธิพลนะคะจุดไหนที่มันเหมือนมีปัญหาเกิดขึ้นอีกนะคะก็คือไพ่5ถ้วยซึ่งคนที่เกิดวันอังคารอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะคะรวมถึงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการทำงานอาจจะเป็นช่วงที่ต้องขยับขยายงานหรือได้รับหน้าที่ที่มากนะคะทำให้เหนื่อยมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วย
ฉะนั้นนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะถ้ามองแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก่อนหน้าเดือนตุลาคมนี้นะคะปรากฏไพ่7ถ้วยกับไพ่5ถ้วยนะการทำงานยังเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีการแข่งขันสูงนะอาจจะมีเรื่องของปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานแหละนะคะถูกปัดแข้งปัดขานะคะทำให้เรื่องของการทำงานก็ยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะเหมือนมีความเครียดหรือมีความกังวลใจเกิดขึ้นมากเป็นคนที่มีไอเดียเยอะนะคะแต่ก็ไม่ค่อยที่จะเอามาทำให้เกิดประโยชน์เท่าไหร่ฉะนั้นนะคะในเรื่องของการทำงานมันเลยเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ค่อยโดดเด่นมาก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงมีเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารพอนะคะเข้าสู่ต้นเดือนตุลาคมนะคะจนถึงกลางเดือนนะคะปรากฏไพ่เดอะฟูลนะคะราชินีเหรียญแล้วก็ไพ่6ถ้วยนะคะหน้าที่จะได้รับโอกาสหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นนะเกี่ยวกับเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคืองานไม่ได้หนักนะงานดูสบายๆนะคะแต่ก็สร้างในเรื่องของการเงินหรือผู้หญิงอะนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานซึ่งหน้าที่จะส่งผลดีมากๆสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยพอเข้าสู่กลางเดือนจนถึงปลายเดือนนะคะปรากฏไพ่อัศวินดาบไพ่คำพิพากษาและไพ่8ดาบนะเป็นช่วงปลายเดือนที่อาจจะต้องขยันมากๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาบางอย่างซึ่งอาจจะสร้างความเครียดนะให้กับคนที่เกิดวันอังคารนะคะฉะนั้นนะคะถ้าดูแล้วนะในช่วงเดือนนะคะตุลาคมนะคะไพ่การงานซึ่งปรากฏขึ้นก็คือไพ่10ไม้นะคะซึ่งการทำงานนะคะเหมือนมันไพ่10ไม้เหมือนงานเยอะนะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ต้องขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะแต่ก็ยังมีคนเข้ามาช่วยเหลืออยู่แล้วกับไพ่2ไม้ฉะนั้นการทำงานยังถือว่าโดดเด่นอยู่สำหรับคนที่เกิดวันอังคารจะต้องมีความมุ่งมั่นให้มากๆขยันให้เยอะๆนะคะคนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นส่วนคนที่มีเรื่องของงานประจำอยู่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่หรือต้องปรับปรุงนะคะให้มีเรื่องของความเอาใจใส่อะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานให้มากขึ้นด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของการทำงานมีการเคลื่อนไหวนะคะมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะแต่มองโดยรวมแล้วการทำงานก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าที่จะมีโอกาสนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือมีการปรับเปลี่ยนที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอยู่ถึงแม้ว่านะคะจะมีไพ่8ดาบมาอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายก็เถอะนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องของการทำงานที่หน้านะที่จะมีเรื่องของการขยับขยายหรือมีโอกาสสำหรับคนที่เกิดวันอังคารในอนาคตอยู่นะคะฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นเกี่ยวเรื่องการทำงานต่อไปส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ราชินีเหรียญปรากฏขึ้นนะคะคิดว่าการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีหรือมีคนเข้ามาช่วยนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยู่สำหรับคนที่เกิดวันอังคารถ้ามองแล้วนะในเรื่องของการเงินนะคะคือ7ถ้วยนะอยู่ในตำแหน่งฐานะการเงินแล้วก็มีไพ่5ถ้วยนะคิดว่าในเรื่องของการเงินน่ะนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มากนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคืออาจจะรั่วไหลออกไปกับการซ่อมแซมนะคะอุปกรณ์เครื่องใช้หรือของเข้าของเสียหายอ่ะนะคะหรืออาจจะรั่วไหลออกไปกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะหรือมีภาษีสังคมเกิดขึ้นแหละทำให้เรื่องของการเงินหน้าที่จะจับจ่ายออกไปมากนะคะก่อนหน้าเดือนตุลาคมนี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะไพ่เหรียญนะซึ่งปรากฏขึ้นคือไพ่ราชินีเหรียญเลยคือการเงินค่อนข้างที่จะมีข่าวดีหรือมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นนะคะหรือนะอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็ถือว่ายังมีโอกาสหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นอยู่นะแต่ก็ต้องรอบคอบนะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายยังเป็นไพ่8ดาบอยู่ฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็ต้องวางแผนให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายรับหรือรายจ่ายนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยแต่ก็ถือว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะธุรกิจหรืองานที่ทำก็น่าจะส่งผลในเรื่องของการเงินนะคะหรือผู้หญิงก็อาจจะเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือไพ่เดอะฟูลนะคะเป็นไพ่สำหรับคนโสดอยู่แล้วคือเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะยึดติดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะกับใครสักเท่าไหร่นะคะคือยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครนี่คือไพ่เดอะฟูลนะคะ7ถ้วยนะคะมาประกบติดอีกคือไพ่ในเรื่องของความรักนี่แหละคือเป็นคนมีเสน่ห์
นะคะมีคนเข้ามาให้ความสนใจมากนะคะแต่ก็ไม่ได้บ่งบอกว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นรักแท้ฉะนั้นคนโสดนะคะก็ขอให้พัฒนาไปเรื่อยๆละกันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วนะคะความสัมพันธ์รักจะต้องปรับกันนะคะให้มากๆเหมือนมีเรื่องของปัญหาความรักเกิดขึ้นรวมถึงสามีภรรยาด้วยนะคะแต่คิดว่าเมื่อไพ่หกถ้วยปรากฏขึ้นนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของการพูดคุยกันการปรับกันนะคะหรือนะคะคนโสดก็อาจจะพบรักอย่างที่บอกแหละแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรวมถึงคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ขอให้พัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปรับความคิดปรับความสัมพันธ์กันทุกอย่างก็จะมีความลงตัวนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะมีความเครียดมีความกังวลใจในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะหรืออยู่คนละที่นะคะหรือถ้าอยู่ใกล้ชิดกันก็เหมือนกับมีปัญหาในเรื่องของความรักเพราะว่าอิทธิพลของไพ่5ถ้วยมาปรากฏขึ้นในตำแหน่งที่5นะคะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าความรักที่ได้มาเพียงแค่ครึ่งเดียวนะคะหรือเป็นความรักที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันนะแต่เป็นตำแหน่งที่ผ่านมาแล้วแสดงว่าในเรื่องของปัญหาความรักน่าจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นไพ่หกถ้วยก็จะมีการปรับกันแหละพูดคุยกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันมีเรื่องของความเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่เดอะฟูลนะคะเป็นไพ่เจ้าชะตานะก็เป็นคนที่สดใสร่าเริงอยู่แล้วปกติก็เป็นคนแข็งแรงนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะเป็นคนที่ชอบการเดินทางเป็นคนที่ชอบเสี่ยงฉะนั้นเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมันก็มักที่จะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะตะคริวนะคะโรคหัวใจนะคะอาการปวดกระดูกปวดคอนะคะจะมีเรื่องของอาหารการกินต้องรอบคอบระบบขับถ่ายนะคะจะมีเรื่องของความเครียดนะคะเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะพอดูแล้วนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถึงแม้ว่าจะมีไพ่ดาบปรากฏขึ้นในตำแหน่งสุดท้ายแต่อิทธิพลโดยรอบนะคะก็ยังมีโอกาสฉะนั้นขอให้มุ่งมั่นและการคิดว่าปัญหานะคะต่างๆก็จะไม่มากนะคะเพราะว่าแปดดาบเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดมากคนขี้ระแวงนะคะคนขี้สงสัยนะคะถ้าปรับความคิดหรือควบคุมเรื่องของอารมณ์ได้ทุกอย่างจะขี้คลายลงไปแน่นอนนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุนะคะ20นะคะจนถึง23ปีนะคะไปโคจรสู่ไพ่7ถ้วยนะคะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะมีเสน่ห์มากๆนะอาจจะโดดเด่นนะคะในเรื่องของความรักคืออาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายมากนะคะฉะนั้นต้องควบคุมนะคะส่วนในเรื่องของการทำงานนะคะส่วนใหญ่เมื่อ7ถ้วยปรากฏขึ้นคือเป็นคนที่ทำงานที่ไหนได้ไม่ค่อยนานส่วนใหญ่อาจจะว่างงานอยู่นะหรือถ้ามีเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวของสวยงามนะคะเครื่องประดับกิฟต์ช็อปนะคะหรือในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะคือการโฆษณานะคะครีเอทีฟแบบนี้นะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแหละยังได้รับความเมตตาแต่ในเรื่องของการทำงานก็มีการแข่งขันสูงฉะนั้นก็ขอให้อดทนละกันนะคะยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของคนให้การสนับสนุนแหละหรือให้ความรักความเมตตานะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ20ถึง23อยู่นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุ24ปีนะคะเป็นเดือนที่มีความทุกข์นะทุกข์ในเรื่องของการงานด้วยการเงินด้วยแล้วก็ทุกข์ในเรื่องของความรักนะคะซะส่วนใหญ่เลยอดีตเก่าๆตามมาหลอกหลอนนะคะตามมาทำให้มีความเครียดเกิดขึ้นนะคะมีความไม่เข้าใจเพื่อนร่วมงานก็ไม่เข้าใจคนรักก็ไม่เข้าใจนะเป็นช่วงเวลาที่ปัญหามันรุมเร้านะมีเรื่องของรายได้เข้ามาค่าใช้จ่ายก็ออกไปข้าวของพังเสียหายต้องซ่อมแซมนะคะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่อาจจะบ่งบอกในเรื่องของการสูญเสียด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าไปยึดติดกับอดีตนะคะต้องรู้จักปล่อยวางนะคะแล้วก็จะต้องรู้จักเปิดอกเปิดใจบ้างนะคะจะได้รับในเรื่องของความสุขใหม่ๆเข้ามาบ้างสำหรับคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ24ปีนะคะต้องรู้จักปรับตัวนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะ
คนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงอายุนะคะ25ถึง26ปีนะคะการทำงานค่อนข้างดีนะคะหน้าที่จะได้รับการตอบรับที่ดีหรือมีผู้หญิงเข้ามาช่วยเข้ามาสนับสนุนคือทำธุรกิจหรือทำงานกับผู้หญิงค่อนข้างดีมากๆนะคะการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจะมีโชคนะหรือธุรกิจที่ทำก็ส่งผลในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะก็จะเจอคู่ที่มีฐานะนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจร่วมกันทำด้วยกันหรือทำร่วมกันแล้วในเรื่องของการเงินก็เพิ่มมากขึ้นด้วยถือว่าเป็นช่วงอายุที่ดีมากๆนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุ27ปีนะคะคือคนที่กำลังว่างงานอยู่ก็น่าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือมีคนนำข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาให้ส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะหรือได้รับโครงการใหม่ๆนะคะหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะคือจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นในทุกๆด้านนะคะสิ่งที่รอคอยอยู่จะบรรลุผลนะคะส่วนในเรื่องของการเงินด้วยนะคะคือการเงินก็อาจจะมาจากงานที่ทำก็ได้หรือว่าการเงินที่มาจากในเรื่องของมรดกนะหรือในเรื่องของประกันภัยนะคะหรือการเงินที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องของรายได้ที่ปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ27ปีด้วยนะคะก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะปุ๊บปั๊บนะโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยหรือมีข่าวบางอย่างซึ่งอาจจะสร้างความประหลาดใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ27ปีด้วยนะคนที่มีเรื่องของปัญหาเรื่องของคดีความนะคะก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะส่วนคนที่เกิดวันอังคารอายุ27ปีในเรื่องของความรักคนโสดก็จะพบรักเลยนะคือเห็นปุ๊บรักปั๊บนะคะคือรู้สึกถูกชะตาเป็นคู่ที่อาจจะเคยอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนคือร่วมสร้างบุญสร้างกรรมมาด้วยกันนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ดีนะคะแล้วก็ต้องพูดคุยกันเพราะไพ่คำพิพากษาสามารถมองได้อยู่2กรณีขึ้น1นะคะความสัมพันธ์รักพูดคุยกันแล้วปรับความคิดกันแล้วนะคะก็อยู่ร่วมกันไปได้นะคะแล้วก็มีความสุขมีความลงตัวหรือไพ่คำพิพากษาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายหรือการหย่าร้างก็ได้ฉะนั้นความสัมพันธ์รักมันก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องพูดคุยกันให้มากๆปรับความคิดกันส่วนใหญ่นะเมื่อไพ่คำพิพากษาปรากฏขึ้นในเรื่องของความรักมักจะแต่งงานไวนะคะหรือเจอปุ๊บรักปั๊บเลยนะคะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์รักที่ค่อนข้างที่จะเห็นแล้วมีความถูกชะตานะคะแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเคยพบเจอกันมาก่อนแล้วฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังดีอยู่นะคะหรืออาจจะรอฟังข่าวบางอย่างการประกาศผลบางอย่างก็น่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุ28ถึง29ปียังเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องมีเรื่องของการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะธุรกิจการงานก็อาจจะต้องมีการแข่งขันนะคะมีแรงกดดันมากนะคะแต่ขอให้ขยันมีความมุ่งมั่นนะคะจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินก็ยังไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องควบคุมด้วยเพราะค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีมากนะคะยังถือว่ายังไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของการเงินเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผูกพันในสัมพันธ์รักนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วหรือสามีภรรยาก็ต้องปรับความคิดกันนะคะพูดคุยกันให้มากๆนะคือคนรักหรือคู่อาจจะใจร้อนหรือคนที่เกิดวันอังคารเองก็อาจจะใจร้อนนะคะก็เลยสร้างในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความรักนะคะตลอดเวลาฉะนั้นลดในเรื่องของความใจร้อนลงพูดคุยกันปรับกันนะคะก็จะมีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นแน่นอนนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงอายุ 30 ถึง 33 ปีนะการทำงานค่อนข้างมากหน้าที่การงานมากกว่า1อย่างนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่อาจจะขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจการงานส่วนการเงินก็มีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้คือเป็นช่วงเวลาที่ต้องลงทุนไปก่อนนะคะฉะนั้นในเรื่องของการงานนะกับเรื่องของการเงินขอให้อดทนนะคะเพราะเมื่อไพ่สิบไม้ปรากฏขึ้นเมื่อทำไปแล้วนะคะมักที่จะมีเรื่องของความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ 30 ถึง 33 ปีด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันนะคะมากกว่า1คนนะสามีภรรยาหรือคนที่มีคนรักแล้วความสัมพันธ์รักต้องหนักแน่นนะคะจะทำให้เรื่องของความรักหน้าที่จะมีเรื่องของความเข้าใจนะคะกันมากขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุ34นะคะจนถึง36ปีนะคะเป็นเดือนที่
าจจะมีเรื่องของความสุขนะคะได้เจอพบเจอเพื่อนเก่านะคะหรือนะคะก็คนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะธุรกิจการงานอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนอายุน้อยหรือเกี่ยวข้องกับเด็กนะคะหรือธุรกิจอาหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงเรียนเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นเด็กแบบนี้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆอาหารการกินเครื่องดื่มกาแฟอย่างนี้ก็ถือว่าดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังถือว่ายังราบรื่นอยู่แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเสียไปกับคนในครอบครัวนะคะหรือคนใกล้ชิดแหละนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักเป็นความรักต่างวัยนะคะรวมถึงนะคะคนที่มีคนรักมาก่อนหน้านี้นะคะหรือมีคนรักแล้วล่ะนะคะแต่มีปัญหากันก็อาจจะมีเรื่องของการกลับมาพูดคุยกันปรับความคิดกันคือคนรักเก่าอาจจะกลับมาหรือได้พบเจอคนเก่าๆนะคะอาจจะพูดคุยกันปรับความสัมพันธ์กันนะคะทำให้มีความลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะไพ่หกถ้วยยังเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยนะคะฉะนั้นก็ถือว่ามีโอกาสนะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุนะคะ37-39 ปีนะคะโดดเด่นนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะคือธุรกิจการงานมันต้องมองการไกลแล้วนะคะอาจจะเป็นธุรกิจทั้งในและต่างประเทศแหละธุรกิจนำเข้าส่งออกแหละนะคะหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ปรึกษาเลขาธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของงานบริหารธุรกิจบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินนะนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีจะได้มีหุ้นส่วนที่ดีนะหรือมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องการทำงานหรือได้รับคำปรึกษาที่ดีนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะการเงินนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มาจากงานที่ทำนะคะแต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่ฉะนั้นต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาผัวพันมากกว่า1คนนะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์รักที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักแล้วหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักนะคะค่อนข้างดีแหละหรืออาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะก็อยู่ในช่วงเดือนที่ค่อนข้างส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุ40ปีนะคะมีเรื่องของความเครียดปรากฏขึ้นนะคะการทำงานไม่เป็นไปตามที่คิดไว้รู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกกดดันนะคะถูกลุกหลงนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะแต่ก็ต้องไปรับเคราะห์หรือรับบาปด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานก็เหมือนมีแรงกดดันเกิดขึ้นนะการทำงานไม่เป็นไปตามที่คิดไว้นะอาจจะไม่มีความก้าวหน้าเบาสุดหรือถ้าหนักเลยก็อาจจะถูกบีบหรือถูกกดดันหรือถูกให้ออกจากงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากหาคนช่วยเหลือยากหรืออาจจะถูกหลอกถูกโกงแหละหรือมีปัญหาเรื่องของคดีความเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยมีโชคนะคะอาจจะมีปัญหากันหรืออาจจะต้องได้แยกกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์รักด้วยเป็นช่วงเดือนที่มันไม่ค่อยที่จะโดดเด่นไม่ว่าจะเรื่องของงานแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยมีปัญหาในเรื่องของความรักแล้วก็ส่งผลไปในเรื่องของสุขภาพด้วยฉะนั้นคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุ40ปีต้องรอบคอบนะคะตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีด้วยคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุนะคะ41ปีนะจนถึง43ปีนะถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคุณจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีข่าวดีแหละหรือธุรกิจที่ทำก็ส่งผลในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆนะคะเป็นเดือนที่โดดเด่นไม่ว่าจะเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักด้วยคนที่เกิดวันอังคารช่วงอายุนะคะ44นะคะจนถึง46ปีนะคะขอให้มีความมุ่งมั่นนะคะการทำงานจะมีความสำเร็จนะคะหรืออาจจะต้องได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าแหละนะคะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจด้วยนะคะอย่าตัดสินใจอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปต้องตรวจสอบต้องวางแผนให้ดีนะคะไม่งั้นนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นได้นะฉะนั้นเป็นเดือนที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นต้องมีความรอบคอบต้องใจเย็นนะคะก็จะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเหนื่อยแต่มีความสำเร็จนะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุนะคะ47นะคะจนถึง49ปีนะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการทำงานมากๆนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะขยับขยายเพิ่มเติมแหละนะคะการทำงานก็น่าที่จะส่งผลดีมากๆในช่วงเดือนตุลาคมนี้ขอให้อดทนขอให้มีความมุ่งมั่นนะคะการทำงานจะมีความสำเร็จแน่นอนหรือมีความคิดที่จะขยับขยายก็น่าที่จะมีโชคหรือมีโอกาสเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงอายุนะคะ50จนถึง53ปีนะคะ
ธุรกิจการงานมันเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรืออาจจะมีเพื่อนเก่านะหรือคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยธุรกิจอาหารนะคะหรือธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กนะคะก็น่าที่จะส่งผลที่ดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างที่จะราบรื่นแหละนะคะแต่ก็ต้องพยายามควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะถ้ายังโสดอยู่นะก็จะเป็นความรักต่างวัยนะคะรวมถึงนะคะก็อาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นเดือนที่ส่งผลในเรื่องของอารมณ์หรือความสุขนะคะอาจจะเดินทางกลับไปรวมญาตินะเดินทางกลับไปนะคะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการงานนะคะทำให้มีเรื่องของความสุขหรือมีความลงตัวนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอายุ 50-53 ปีนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงอายุ54นะคะจนถึง57ปีนะคะคือการทำงานมันค่อนข้างที่จะมีเรื่องของการขยับขยายนะมีการเดินทางทั้งในและต่างประเทศนะคะฉะนั้นการทำงานค่อนข้างโดดเด่นนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยจะได้ผู้ช่วยที่ดีนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่สูงขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงอายุนะคะ58-60 ปีนะต้องรอบคอบนะในเรื่องของปัญหาเรื่องของคดีความปัญหาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆต้องตรวจสอบค่ะปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนะคะถูกหลอกถูกโกงหรือมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบริวารนะคะหรือในเรื่องของคนในครอบครัวนี่แหละนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบหรือคนใกล้ชิดนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วนะคะหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารในช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังถือว่าเป็นเดือนที่ดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่ดาบปรากฏขึ้นในช่วงแผ่นในช่วงใบสุดท้ายแต่การทำงานก็ยังมีเรื่องของข่าวดีอยู่นะคะฉะนั้นต้องมีความมุ่งมั่นให้มากๆนะคะขยันให้เยอะๆนะคะจะทำให้เรื่องของความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะขอให้เป็นเดือนที่ดีนะเป็นเดือนที่มีการเริ่มต้นเป็นเดือนที่มีความสุขนะคะเกิดขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะมีเวลานะคะอย่าลืมไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเสบียงบุญให้กับตัวเองด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตมีความราบรื่นมากขึ้นด้วยการดูไพ่ยิปซีนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะในเรื่องของการรับฟังนะเพื่อที่จะทำให้เรามีเรื่องของการมองเห็นนะคะหรือมีเรื่องของแนวคิดนะคะในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะสิ่งไหนที่ได้รับฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกนะคะหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือก็ไม่ตรงกับชีวิตนะคะก็ถือว่าเป็นโชคนะคะแต่ถ้าหากว่าได้รับฟังแล้วนะคะก็ขอให้รับฟังเพื่อที่จะถือว่ามันมีแง่มุมหรือว่าไม่มีแง่คิดนะคะซึ่งอาจจะสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนหรือเอาไประมัดระวังหรือเอาไปไม่ประมาทในช่วงเดือนตุลาคมนี้ได้นะคะเพราะว่าไพ่โดยรวมก็ออกมาเหมือนกับมีเรื่องของโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเกิดขึ้นนะคะแต่ก็มีไพ่8ดาบมีไพ่5ถ้วยฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือเพื่อนร่วมงานนะคะมีปัญหาในเรื่องของความรักฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะควบคุมเรื่องของอารมณ์ใส่ใจคนในครอบครัวให้ความรักนะคะกับคู่รักของตัวเองให้มากๆทุกอย่างก็จะราบรื่นแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นแน่นอนวันนี้นะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนตุลาคม2562นะคะโชคดีนะคะขอให้ประสบความสำเร็จมากๆนะคะวันนี้ขอกล่าวสวัสดีค่ะ